สวัสดี Foxy for Life in Need for Speed ที่นะฮะกลับมากันแล้วกับใน Need for Speed อีกคลิปนึงนะรอบนี้เราจะเอานี่คันนี้มาแต่งเลยฮะมาแต่งตัวที่ตรงกับชื่อช่องเราพอดีเลยนะเป็นตัว Fox Body เป็นตัวปี90เป็นตัวปี1990หรือว่า2090วะ2090ป่านนี้เราคงแก่ตายแล้วล่ะพี่ อยู่ไม่ถึงหรอกก็จะเป็นของตัว Mustang Fox Body นะของตัว90ของ Fordแล้วก็คลิปนี้เราจะมีพวกเขาร่วมคลิปด้วยก็จะมีอยู่2คนด้วยกันก็จะเป็นเป็ดแล้วก็คิมนะก็จะมาร่วมแข่งกับเราด้วยเดี๋ยวเราเอาคันนี้มาจัดให้สุดเลยนะจากคลิปแรกที่เราแต่งตัว Civic ไปตัว EK9 มารอบนี้เอาตัว Fox Body นี่แหละอันดับแรกฮะกายหยาบแล้วอันดับแรกแต่งก่อนเลยฮะ Performance รู้สึกรอบก่อนเครื่อง Civic มันแค่เท่าไหร่นะ 7-800 มาร์ฟอ่ะเราไม่ได้สวาปรอบนี้เราก็จะไม่สวาปเหมือนเดิมครับแต่ว่าpotential horsepower ของเครื่องตัวนี้มันสามารถไปได้ถึง 1,200 ม้าเลยฮะโอ้โหแต่งกันยาวๆเครื่องเดิมตัวนี้มันจะเป็น V8 4.9 ลิตรฮะซึ่งบอกเลยว่าเครื่องเดิมเนี่ยรอบเครื่องแม่งโคตรต่ำเลยต่ำมากๆรอบเครื่องแค่เท่าไหร่4,500รอบไม่ถึง 5,000 ด้วยรู้สึกตามสไตล์รถมัสเซิลคือรถแม่งแบบทอร์กจัดเนี่ยแค่ดูทอร์กตรงเนี้ยขวามือเนี่ยแม่งปาไป407แล้วอะคือทอร์กเยอะจัดๆฉะนั้นเราก็จะใช้เครื่องเดิมแหละเพราะว่าโอ้โห 1,200 ม้าเหยียบบนถนนนี่ถือว่าแม่งโคตรแรงโอเคมาก็เปลี่ยนอุปกรณ์ฮะเป็น Ultimate Plus ให้หมดเลย Pass แม่แล้วไหนบอกไปเรียนอยู่เมืองนอกไปเรียนภาษาแม่นี่คือสิ่งที่ได้กลับมาใช่ไหม มาใส่ครับโอ้โหเดี๋ยวใส่ไปแค่แคลงชาร์ป ECU แล้วก็คูลลิ่งพาวเวอร์แม่งไป 6.2 แล้วมองกับ Civic คลิปก่อนแม่งอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่เองวะ 3.2 จุดโคตรน้อยมาฮะต่อไปฮะใส่เหนื่อยเข้าไปนะอะไรอ่ะ Exhaust แม่แล้วก็เหนื่อยจริงๆแล้วก็ตัวนี้ฮะเครื่องอัดอากาศฮะระบบอัดอากาศถ้าเราใส่เป็นซิงเกิลเทอร์โบเลยเนี่ยมันจะได้เป็นพาวเวอร์10ก็คือเต็มเลยเต็มอัตราโอ้แรงมาเพิ่มมา355เต็มเลยเดี๋ยวนะทอร์กเครื่องเปล่าเราแค่407ไม่ใช่เหรอตอนนี้ทอร์กไป 1,845 แล้วครับท่านผู้ชมครับทอร์กมหาศาลยิ่งกว่าเครื่องดีเซลโอ้ทอร์ก 1,800 นี่แม่งลากพวงเทลเลอร์ได้เลยเนี่ยเทลเลอร์ลงมาทุกอ่ะงั้นก็คงต้องใส่แหละเพราะมันมีแค่ออปชันเดียวเดี๋ยวขอลองดูเสียงบอลหน่อยเป็นไงเอ่ยเดี๋ยวทำไมเรากด W ปุ๊บแล้วมันไปรอบตัดเลยคือมันไม่ไล่รอบเลยเนี่ยกดปุ๊บรอบแม่งมาสุดเลยจริงรอบแม่งดูซุปเปอร์ชาร์จดิรอบแม่งมาไวจริงไหนซุปเปอร์ชาร์จลองดูทั้ง3แบบเลยอ่ะมี3ตัวไล่เลยอันนี้เป็นสกรูไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่ารอบมันน้อยมากมันไม่ได้หอนเลยแถมม้าหายไป100ตัวแล้วก็อันนี้เป็นแบบลูสเหมือนกันไม่ได้ยินเสียงหอนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอันนี้เป็นแบบเซนทริฟูโกลอ่านยากมากเลยอันนี้ก็ไม่ได้ยินเลยเหมือนกันก็เสียดายนะที่ว่าไอ้นี้ฟอร์สปีดฮีทมันไม่มีกราฟไอ้กราฟอัตราเร่งให้ดูอ่ะเป็นกราฟเรโน่เหมือนใน Forza ถ้าอย่างงั้นมันจะดูได้ว่าเราจะแต่งจูรถให้มันกำลังมาตอนไหนเสียดายรอบก่อนเราใส่เป็นถังไนตรัสเป็น5ถังขนาด3ปอนด์ไปฮะรอบนี้เราจะใส่แม่งถังเดียวเลย15ปอนด์1ถังทวนอยากให้พี่ไมค์ได้เห็นกราฟรวมๆของรถมากเลยตอนนี้โอ้กราฟทอแม่งน่าจะสุดเพดานอ่ะน่าจะออฟเดอะชาร์ตไปเลยอ่ะลองท็อกเกิลสแตทดูอ่ะท็อกเกิลสแตทอ่ะแล้วพี่ไมค์ดูที่ acceleration x โคตรต่ำโคตรต่ำทำไมต่ำอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะระบบขับเคลื่อนด้วยแหละมันขับเคลื่อน2ล้ออ่ะ2ล้อหลังแล้วท็อกมาหาสารมันน่าจะเบิร์นทิ้งป่ะอ่าฮะคิดว่าน่าจะใช่แต่ดูไฮสปีดดิไฮสปีดกับพาวเวอร์แม่ง10ไปสุดงั้นพวกนี้ก็ชดเชยด้วยการใส่ยางเอาเอ้ยท้อมาขนาดนี้แล้วอ่ะลองใส่ยางแบ็กดูไหมโอ้โหลองดูเอ้ยเอาจริงนะเล่นนี้ฟอร์สปีดฮีทมาไม่เคยใส่ยางแบ็กเลยปกติใส่แต่เป็น
ใส่เป็นแต่เป็นยางอีลิตเป็นไทธรรมดาหรือไม่ก็เป็นเรสไทแล้วก็เป็นแทร็กไทสามล้อสามยางซะมากกว่าไม่เคยใส่แบ็คเลยคิดว่าแบ็คน่าจะเข้ารอบนี้แหละออกตัวแม่งปีหลังคารถใครก็ไม่รู้ ต่อไปคลัชโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยตอนนี้สแตทรถแม่งจะเท่ากับซูเปอร์คาร์แล้วเนี่ยสแตทรถแม่ง400บวกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเหี้ย7สปีดว้าว10 10 10 10เอาไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเหี้ยแม่งน่ากลัววะคันนี้ต่อไปนี่ขนาดยังนี่ขนาดยังไม่ได้สวอปเครื่องแล้วเนี่ยต่อไปดิเฟอเรนเชียลเอาเป็นแทร็กแน่นอนฮะไปโอ้ my god 10 10 10ต่อไปฮะอุปกรณ์เสริมเอารีแพร์หรือเอาในตัสในตัสดีกว่าเพราะเราเล่นกลางวันเรากดสะใจแล้วกดแบบจะกดให้ยับเลยพาวเวอร์ไหมจะพาวเวอร์หรือจะเอาไปดูเรชั่นดีโอ้ยาวๆ15ปอนด์นี่แม่งก็อยู่ได้นานชิบหายนะพี่เอาอยากลองยาวๆโอ้โหตอนลองนึกภาพอ่ะถังในตัส15ปอนด์2ถังแล้วก็ใส่บวกดูเรชั่นเข้าอีกกดได้นานขึ้นอีกมาภายนอกมาบัมเปอร์ฮะบัมเปอร์แม่งมีอันเดียวด้วยประเด็นอ่ะมันเป็นบัมเปอร์ทรงของไอ้ซาลีนซาลีนป่ะใช่ครับซาลีนเคยทำมัสแตงครับWhat the fuck ก็เป็นตัวแข่งไงมาแล้วก็สปีดเตอร์มันก็ใส่สปีดฮันเตอร์ไปสปีดฮันเตอร์ขวาสุดเลยนะรอบทันสองเครื่อง 1,200 ม้ายังโหด 1,200 ม้าเราลดคันแค่เนี้ยลองดูสภาพว่าขับลงบนถนนจริงๆมันจะเป็นยังไงกระจุยกระจายโคมไฟหน้าไม่สวยเลยเอาเป็นอันเดิมหรือเอาเป็นอันนี้ดิอันนี้ดีกว่า กากบาทไปถามว่าทำไมเหรออ๋อไฟหน้ามาเปลี่ยนเป็นสีนอนมันไม่ใช่ไฟเหลือง ดูโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยหนึ่งข้างหน้าอ้าวใส่ข้างหน้าไม่ได้กันชนนี้โหดโหดเลยเฟนเดอร์ตีโป่งเอาเนี้ยใหญ่ใช่เลยถ้าพี่ไม้แต่งอย่างนี้มันจะกลายเป็นรถแข่งของซาลีนเลยรถแข่งหางั้นก็ตอบโจทย์ครับเครื่อง 1,200 ม้าต้องสุดๆวู้ยังมีเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ากรองคู่ดับเบิลกรองเราใส่เป็นเทอร์โบเดี่ยวใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เป็นฮูดนี้เว้ยเราก็จะมีเป็นดับเบิลกรองแล้วกรองนี้มันลงไปตรงไหนมันลงไปฝาสูบโดยตรงเฮ้ยใส่ไปแปลกดี What the fuck ชอบมันดูมันไม่เข้ากันวะรู้สึกแปลกเฮ้ยไม่แต่ถ้าเราใส่ปากกระโปรงใหญ่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเราใส่อันเนี้ยมันก็ต้องใส่แบบซูเปอร์ชาร์ดดิมันถึงจะเมคเซนส์หรือว่าจะใส่เป็นกิฟต์ล็อกธรรมดาดิใส่เป็นกิฟต์ล็อกก็ได้นะเหมือนรถแข่งเอาไปก็ได้ใส่เป็นกิฟต์ล็อกก็ได้เสียตังค์เพิ่มโอเคต่อไปเรามูฟออนครับมูฟออนต่อไปขนาดข้างหน้าเต็มแล้วใส่ไม่ได้ก็แก้ไปแล้วกระจกเอาเป็นโคตรเรโทรเอาไหมมันดูแปลกๆอ่ะแปลกเอากระจกเดิมก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาใส่ทีหลังเลยโอเคงั้นก็เอาเป็นสเกิร์ตก่อนไซส์สเกิร์ตเอามีแค่เนี้ยใช่น่าจะต้องอันสุดท้ายแหละเข้าชุดแหละเนี่ยนะโอเคอันนี้ก็อันนี้ตอนแรกกะว่าจะใส่ไออันแรกเมื่อกี้เห็นมันใหญ่ๆยาวๆดิมันเข้าชุดกันไงต่อไปเฟนเดอร์หลังก็อันนี้แหละเข้ากระโปรงหน้ามาต่อไปครับต่อไปก็ต้องหลบก่อน ต่อไปฮะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าอันนี้สวยดูโมเดิร์นขึ้นมาไฟท้ายเหมือนนิสสันเลยดูโมเดิร์นขึ้นมาใช่แต่รถแม่ง30ปีเข้าไปแล้วปี90ตอนนี้ปีอะไรฮะ2021 2022
ว้าวใหญ่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 เดี๋ยวนะแล้วถ้าเราใส่สปอยเลอร์อันนี้จริงๆเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะมองเห็นข้างหลังได้ไงวะมันแทบจะปิดระดับรถเลยเนี่ยก็รถแข่งเขาแค่รถแข่งไม่จำเป็นต้องมีกระจกมองหลังครับเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเห็นไม่จำเป็นต้องเห็นที่2ที่ตามหลังคุณอยู่ who want to see who want to see the second เปล่า who want to see a loser แรงไปแรงไปอันนี้เจ็บเลยไอ้อู้เจาะใช่แล้วก็ใส่ท่อเหมือนไอ้คลิปลาด้าที่เราดูเมื่อวันก่อนเดี๋ยวสิไม่ได้เอาเป็นไซส์ถังขยะมาใส่หลังรถอย่างนั้นดิมาเอาอันนี้ก็เป็นไซส์แบบกระป๋องสีพอในเมื่อรถเรามันเครื่อง 1,200 มาแล้วก็ต้องใส่ท่อใหญ่ๆครับนี่อ่ะ2ท่อเลยใหญ่ๆฟิตว้าวต่อท่อนี้ไม่ต้องนะดูเลดมากเลยแล้วประเด็นคือรถมันเป็นเครื่องอะไรนะไอ้ V8 ใช่ไหม V8 แต่ท่อไม่อ่อนแค่นั้นนะแยกกันออกไปไปเรียดดิฟฟิวเซอร์เอาไว้กรองอากาศด้านใต้รถแล้วก็เราแต่งอะไรดีไปล้อไงสปอยเลอร์แต่งแล้วมีหมดแล้วไม่ต้องปุ๊บ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 โอเคไม่มีอะไรแต่งแล้วก็ล้อกระจกเอออันนี้เลยไหมก็น่าจะนี้แหละก็น่าจะนี้แหละกระจกแต่งมันมีชื่อเรียกไหมกระจกอันเนี้ยเห็นรถบ้านเราก็ติดกันเยอะเหมือนกันนะกระจกตรงเนี้ยก็มันจะมีที่เป็นทรงเป็นไอ้แบบอันเนี้ยแล้วก็ติดกับก้านแต่ทรงนี้เขาเรียกทรง F1ทรง F1ของยี่ห้อคาร์บสแควร์อันนี้เราไม่ได้โฆษณานะเฮ้ยแม็กนี้ก็สวยก็ดูเข้ากับรถดีนะแม็กเดิมมันก็5ก้านแม็กนี้มันก็5ก้านก็ดูเข้ากับรถดีอะรถมันเป็นรถเก่าแล้วไงเราจะไปใส่แม็กบอกว่าแม็กโมเดิร์นเนี่ยก็ไม่เป็นแม็ก BBS มันก็แปลกๆว่ะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะสวยนะเอออันนี้ก็ได้นะเออ15 52ใส่ลาอันนี้มันทำให้ผมนึกถึงรถของฮูนิแกนเออว่ะใช่คล้ายๆกันเลยพอฮูนิแกนก็ใช้ล้อไอ้ยี่ห้อนี้แหละแล้วก็แต่งแม็กแค่ล้อหน้าด้วยนะทำไมมันไม่มีออปชั่นให้เลือกแบบว่าเอ้ยจะแต่งล้อหลังคู่ไปด้วยเลยเปล่าไม่ต้องมาแต่งเพิ่มอีกต่างหากนั่นสิมันก็ดูเพิ่มออปชั่นดีนะว่าเอออยากจะใส่แม็กแบบคนละลายกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มาเฮ้ยแต่จานเบรกมันเป็นจานซ้ออยู่แล้วนี่งั้นเราก็ไม่ต้องแต่งเราแต่งแค่ไอ้นี่พอไปเราก็อัปเกรดไปเลยสิอัปเกรดเป็นจานเซรามิกไปเลยอัปเกรดจานเซรามิกคาลิเปอร์เอาเป็นของเบโบอีกแล้วเหรอเอาไปเลยดิข้างหลังเดิมข้างหลังเดิมแล้วหน้าเบโบไหมล่ะข้างหลังเดิมหน้าเบโบมันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเบรกดิสทำไมข้างหน้าจานเรียบวะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยไม่เรียบมันคืออะไรดัมเบรกฮะล้อหน้าดัมเบรกนั่นแหละมองไม่เห็นเลยเลยนะเอาอยู่นะเนี่ยเอาเป็นจานเจาะดีกว่าจานเจาะแล้วก็ใส่เป็นปั๊มเบรกของ LS แล้วไม่ขยายขนาดล้อหน่อยเหรอ LS เอาพอดเอานี่ตัวใหญ่เฮ้ยแต่มันแค่4พอร์ตเองนะไม่เป็นไรแต่เราก็ขยายไซส์แม็กขยายขับเชนไซส์มันแม็กเท่าไหร่เราจะโหลดรถก่อนแล้วค่อยขยายแม็กจะได้ดูว่าใส่ขอบประมาณไหนดีเออก็ได้เอางั้นก็ได้รถแม่งอย่างสูงเลยเป็นไอเดียที่ดีเบรกดิสก์ข้างหน้าเจาะข้างหลังซ้อแปลกปะข้างหน้า LS ข้างหลังก็ต้อง LS ไป LS แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดงั้นแปลว่าเบรกนี้ก็เบรกไม่อยู่ดิเฮ้ยจะพลาดเหรอ แล้วมันไม่ใช่ LS ตัวท็อปด้วยนะอ้าวก็เบรก LS ไงคือเป็นเบรกที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเบรกไปเรื่อยๆไม่หยุดเขาอาจจะหมายถึงภาพเบรกมันไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าภาพเบรกอยู่ได้นานอะไรอย่างงี้ภาพเบรกอีพีตี้ว่ะโอ้ยแต่ดูท่ามันก็ต้องโหลดที่สุดแหละเพราะว่ารถแม่งสูงมากเลยอยากจะแต่งไปแข่งรีดูดิระหว่างล้อกับซูมนี่เอาหัวยัดเข้าไปได้เลยนึกว่าโชว์ตระเข้ซูมไปเลยแม่แล้วก็แคมเบอร์โหไม่สวยอ่ะ
มันไม่ต้องติดแคมเบอร์เลยเพราะว่าโหลดเตี้ยเกมนี้คือมันเพิ่มแคมเบอร์มาให้อยู่แล้วเห็นป่ะแคมเบอร์มันติดลบมาให้อยู่แล้วใช่มันก็เหมือนเดิมครับเราแต่งอะไรนะความหนาไอความใหญ่ของล้อแม็กใช่ไหมใช่เอาเป็นไซส์เลยดิ rims change size เอาอันนี้มันแม็กเท่าไหร่ประมาณ17ป่ะประมาณ17 16 17ประมาณนี้ประมาณนี้ก็น่าจะกำลังสวยมั้งแต่ผมรู้สึกไม่สวยเพราะอะไรรู้ไหมสำหรับผมรู้สึกไม่สวยเพราะว่าล้อออฟเซ็ตมันไม่มีมันเป็นออฟเซ็ตมันตรงกันมันต้องเป็นล้อลึกเข้าไปใช่ไหมมันต้องเป็นล้อลึกเข้าไปหน่อยนี่การมันตรงไปหน่อยเอาเป็นสักไซส์นี้เพิ่มมันหน่อยนึงนิดนึงสวยแล้วเพิ่มมาเบอร์เดียวก็สวยอยู่ไม่ต้องเพิ่มเยอะแต่งสีเพนอีดเว็บเพนกูคาร์บอนไหมอันนี้เป็นรถสีเดิมก็จะเป็นรถสีแดงเป็นจากfactory color พี่ไม้เลือกเป็นสีดำดิพี่ไม้อ่ะสีดำอยากเห็นอ่ะสีดำแล้วก็เท็กเจอร์เป็นนี่มันเบบี้เบนนี่ว่ะ แล้วก็ฟินิชแล้วก็ฟินิชเลือกเป็นคาร์บอนงอเฮ้ยสวยรถคันนี้หนักรถคันนี้หนักเท่าไหร่ครับ900โล เดี๋ยว900โลกับแรงม้า 1,200 นี่แม่งเหินแล้วเนี่ยโคตรเถินยิ่งกว่าไอ้นี่อีกไอ้อะไรนะไอ้โคนิเซก1 to 1น่ะไอ้นั่นคือรถมันเท่าไหร่นะ1,000ม้ารถหนัก1ตันคือน้ำหนัก1แรงม้า1ไอ้นี่แม่งแรงม้า 1,200 รถ900อ่ะไม่บาลานซ์กันเลยแหมมันเนี่ยเหมือนรถยุคกุ๊ปบีแหละรถหนักแค่900โลแต่แรงม้า500อ่ะเราเอาอันนี้ก็ได้ฟูลคาร์บอนไปก็ได้โคตรสุดดำปืนเออก็ลองไปดูไลน์ในคอมมูนิตี้ซิว่ามีไลน์แบบไหนบ้างคอมมูนิตี้อ่ะไปอ่าไหนฮะไลน์แรกตาเอตัวเองอ้าวไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผิดส่งผิดไปหลายเรื่องเลยเดี๋ยวส่งมันได้ส่งมันได้เต้าหู้เออแต่มันก็เหมือนอยู่นะถามว่ามองแบบมองแบบผ่านหางตาเหมือนอยู่นะคือมันเป็นรถท้ายลาดเหมือนกันไงใช่คือมองตูดอ่ะเหมือนแต่มองหน้าเอ้ยเดี๋ยวนะ wait a minute ไอ้เหี้ยเต้าหู้บัตร USA ว่ะเต้าหู้บัตร USA ไม่ใช่แล้วแล้วก็ลายพวกนี้นี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเมริกาฟาเกะฟีลกระจกหลังเนี่ยเป็นธงชาติอเมริกาโคตรสุดเฮ้ยจริงๆก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าถ้าจะให้มันใส่ลายนี้เข้าอ่ะต้องเป็นรถแบบเดอร์บี้ค่ะคือสภาพเละๆอ่ะโอ้โคตรเข้าเลยงั้นเออลายที่10อ่ะเดอร์บี้ค่ะอ่ะลายที่10อันนี้เป็นไรลายที่10เกตบิลลายวะเนี่ยลายรถแข่งลายเหมือนไอ้อะไรนะไอ้คาวปีสแลคโตเลยไอ้เกตบิลนี่มันอาจจะเป็นการเล่นคำของเขาว่าบิลเกตหรือเปล่าโอเคไปดีกว่าเอา 1,200 ม้าไปออกถนนดีกว่าแข่งตอนเช้าใช่ไหมโอ้โหเหี้ยแล้วสแตทเขาเต็มแบบชิบหายเลย10ไม่คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้นะปอร์เช่เรายังไปไม่ถึงขนาดนั้นเลยแม่งโคตรแรงเลยแล้วประเด็นคือเครื่องเดิมนะ 1,200 ม้าคือไม่ได้สวับแล้วดูดิรอบเครื่องไม่แค่อยู่ประมาณ 4,700 4,800 อ่ะคือรอบเครื่องแม่งต่ำมากอ่ะโคตรต่ำเลยโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราเอาไปลองกันในสนามแข่งทีเดียวเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวตัดไปนู่นเลยเดี๋ยวไปรู้ว่าใครมันเสียงแต่เสียงแผ่แม่งโคตรคริสต์มาสเลยมากับสนามแข่งที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีฮะ Spin Race Sonic ก็จะมีเป็ดอยู่600 LT แล้วก็มีคิมอยู่ฮูลาแคน Performante แล้วก็มีเราอยู่ใน Ford Fox Body รถแม่งไม่ได้มีความเหมือนกันเลยรถแบบคนละเซกเมนต์หมดเลยเกมไปแล้วครับโอ้ยจังหวะไม่ไปดูแล้วครับโอ้โหไปแล้วทิ้งยับทิ้งกระตุกกระเอ้ยเฮิร์ทโอ้เฮิร์ทไม่ทัน
จะเหินแล้วแม่มันเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้กูละรอบมันตกกับตกเลยอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องจูนสดเฮ้ยเปิดจูนเลี้ยวไลฟ์จูนิ่งเซนซิทีฟปั๊บเอาเซนซิทีฟไปเยอะดาวฟอสไม่ต้องเฮ้ยเชนเกียร์ก่อนโอเคคิวจัดปั๊บจูนคอมแบบไบอันโอคอนเนอร์ภาคแรกโอ้โหเดี๋ยวเครื่องระเบิดนะเงี้ยเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวไอเครื่องระเบิดไม่กลัวเป็ดเครื่องระเบิดไม่ค่อยกลัวหรอกกลัวไอพื้นรถทะลุมากกว่ามันเลี้ยวไม่ได้ยางมันหนึบมากอะยางแบกเนี่ยต้องลื่นไม่ใช่วะเลี้ยวโอ้ยยางแล็กยางแล็กนี่แหละตัวหนึบเลยยางร้อนยิ่งหนึบหนึบตอนร้อนเลยมันเลี้ยวไม่ได้จริงนะมันเลี้ยวไม่ได้คือดึงเบรกมือแล้วอะแล้วยางมันไม่ให้อะเอาข้างทางก็รวดตายใส่ยางแดกมาดิคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยเราเห็นแรงม้ามันสูงไงเราก็นึกว่าเอ้ยมันน่าจะไปได้ว่ะในตัดพี่ในตัดทางตรงไปได้พี่ไหมวงเล็บทางตรงไปได้เฉพาะด้วยต้องวงเล็บตัวหนาหนา This car is designed very American why because it's good in straight only power no corner why why ไปเดี๋ยวนะนี่มันแข่งด่านเดิมที่เราทำฮอนด้าเลยนี่ว่ะหรออ้าวเหรอมันกดอะไรใช้ไอ้นี่นะบีป่ะอะไรกดใช้ไอ้รีแพร์แอคทีฟใช่เดอะบีโอ้รอบเครื่องมันต่ำจนมันคือรอบเท่าไหร่อ่ะคือรอบเครื่องมันต่ำจนแต่ว่ามันกะไอ้นี่ไม่ถูกแล้วมันกะจังหวะเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกนึกออกป่ะเลี้ยวไม่ได้ไถขอบมาทำมีย่าเลยมันเลี้ยวไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคือปกติรอบเครื่องก็แบบ 6,000 7,000 รอบก็จะเปลี่ยนเกียร์ง่ายไอ้นี่มันรอบแค่ 4,000 4,800 เลี้ยวเล่นไปแสงยากเลี้ยวโอเคทางตรงใช่ไหมเรามองไม่เห็นเขาเว้ยเพราะรถเขาแรงกว่าเรามากเราตามไปทางตรงแล้วแซงไม่ไปผมแล้วทีแซงไม่ขึ้นเฉยไปว้ายเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวข้าวฝั่งมาฝั่งนี้เฉยเลย15 ปอนด์โดนแซงนะเต้นใจหรือเปล่าไม่แม่งเกือบแสงไม่ขึ้นเลี้ยวไม่ได้โอ้โห 91,000 ครับแหมว้าวเสียวิว้าวจุดเท่าไหร่นะจุด46วิกี่มิลลิเซกต้องรอดูเสียวิว้าวเอาอีกสักด่านดีกว่าเอาอีกสักด่านดีกว่ารู้สึกด่านเดียวมันไม่รู้สึกว่าได้ความรู้สึกการขับรถเต็มๆได้จอดพอพูดแป๊บนึงเมื่อกี้ขับคูลาคานฮิตท็อปสปีดได้เฉยเลย369ผม373ตามพี่ไม้ไม่ทัน369แล้วรู้ไหมเราเหยียบไปเท่าไหร่พี่ไม้แม่งไวกว่ารถพี่ไม้เท่าไหร่ Fox Body พี่เหยียบไป37ไอ้387อ่ะเออไอ้โคตรแรงแรงกว่าโตแรง600ทีอุ๊ยคือเล่นไปคือท้องสปีดแม่งสูงมากอุ้ยโอ้มโตโตดคือท้องสปีดแม่งสูงมากแต่ก็อย่างที่บอกคือมันมีข้อเสียที่ว่าเวลารอบเครื่องมันต่ำอ่ะมันเชนเกียร์ไม่ถูกโอ้ยอะไรวะน่ะชนต้นไม้ลอยขึ้นไปบนอากาศ5เมตรมาสนามที่2ฮะท่านผู้ชมฮะกับ Fox Body เหมือนยิงจอกที่ไปยิงตกเขามาสภาพเย็นๆหน่อยรอบนี้ผมขอ change the car เปลี่ยนอีกแล้วเหรอเอา T2 มาแล้วรอบนี้คิมจะก็จะเป็น T2 นะฮะ What the fuck ไปรถเยอะจังวะรถเยอะจังวะโอ้ยพี่กินเป็นไรมันนักเลงจังวะใช่ๆโอ้ยมันนักเลงจังวะนักเลงจังวะพี่กินนักเลงจังวะเลงใช่เดี๋ยวตามก่อนแป๊บนึงในตัดรีฟิวหน่อยเออนักเลงอ่ะนักเลงเ
ผ่านไม่ดูด้วยนะเอ้ยนักเลงอย่ารังแกรถสเตตน้อยใช่อ่ะใช่ดิมันไม่ถึง400นะโคพาร์ทยังไม่มีเฮ้ยโอ้เป็ดก็ไปนู่นแล้วอ่ะ500เมตรเองไปกดในตัดขึ้นอีกทำสปีดแล้วกดเข้าอีก392แล้ว370ผมกดในตัดไม่ได้ผมท็อปสปีดอ่ะผมก็ท็อปสปีดแล้ว370แล้ว370ไปต่อไม่ได้ต้องบอดี้เรา300ระวังตกเขาระวังตกเขาระวังตกเขาเรียบร้อยมีคนตกโอ้โหลงไปนู่นเลยลงไปอย่างไกลขนาดบอดยังตกเลยด่านเนี้ยโอเคจะบอกว่าคันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าใครคิดจะใส่ยางแร็กนะฮะไม่ใช่คันนี้นะยางแร็กอ่ะเรียกว่าถีบเบรกมือเลยพี่น่าจะเปลี่ยนก่อนเข้ามาแข่งอย่าเรียกว่าดึงเรียกว่าถีบเพราะมันต้องใช้แรงมหาศาลมากคือมันต้องกดนานอ่ะทางตรงนะฮะรถโคเนตัสเงินแม่งคือท็อปสปีดอีกแล้วครับโอ้โห380อัพโคตรแรงลูกเกินเหลียวไม่ได้ตายแล้วเกียร์7คือมันสุดแล้วอะผมวิ่ง373เต็มๆแล้วเนี่ยแบบนี้ไปพี่จะแซงได้ดีกัน3อ้าวเกือบลงข้างทางเอาแล้วสะพานพระราม5เราก็ไม่กดในตัดเนาะอ้าวเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะชัดเฉยเพิ่งจะอัดคลิปเพิ่งจะเล่นไม่วะไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะปิดแต่ใจเรายังไปได้ต่อของนี้มีที่ใจฮะไปตัดไปเลยฮะอย่างชาร์จอยู่อีกโอ้ก็ GT2 วิ่งอย่างน้อย GT2 ก็วิ่งได้เร็วกว่าตัวคอมมานเต้วะใหญ่ใหญ่โอ้โหฟอกบอดี้กูลงไปถูกันอีกทางโอ้โหไอ้เหี้ยเข้าโค้งแบบสโลโมชั่นตายเอ็มแลกเอาจริงแล้วไม่น่าแต่ยางแร็กมาเลยแม่งเลี้ยวไม่ไปแต่ถ้าใส่ยางแข็งมาจะเลี้ยวไปแม่นเลยสิ่งที่ผมสัมผัสกดสิ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้คือปอร์เช่แม่งหนึบมากอุ้ยท็อปสปีดอย่างไวปันหนึ่งเข้าไลน์แข่งกันเลสไลน์โอ้โหเลสก็บ้าแล้วแม่งเลี้ยวไป10ล้อเลยโคตรกว้างเลยไปเร็วเฮ้ยเราตามเป็ดไม่ทันว่ะ600เอ600 LT เนี่ยตามไม่ทัน600 LT แต่พี่เลี้ยวดีๆก็ทันด้วยเลี้ยวยังไงเราจะเลี้ยวยังไงเราเดินมีทางตรงทางตรงแม่งยังไม่รอดเลยเลี้ยวจนกระจกฝาจะหลุดแล้วเนี่ยโอ้ยเราต้องใช้โมเมนตัมเข้าช่วยครับเราต้องเข้าโค้งในการใช้แรงเหวี่ยงรถให้ท้ายมันปัดหรือก็หลงทางลุยยากโอ้รถหมุนโอ้ขับยากจริงคือตัวรถอ่ะโอเคนะไม่มีปัญหากับรถมีปัญหากับรอบเครื่องเนี่ยโอ้นี่เหยียบทั้งเบรกดึงทั้งเบรกมือตายเบรกมือเดี๋ยวเอาไม่อยู่รถผมจะดิฟกว่าถึงเวลาแล้วท่านผู้ชมฮะเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนวะฟังเสียงรอบเครื่องไม่ถูกมาไวจังอ่ะมาไวจังอ่ะตามซูเปอร์คาร์ไม่ตามในตัดอัดอัดตอนท็อปสปีดไปเงี้ยวโอ้โห 1,200 ม้าในตัดถัง15ปอนะกดยาวๆแล้วอย่างนี้ถามว่าเราใส่ยางแร็กแล้วเรากดในตัดแล้วมันยกเนี่ยถ้าเราใส่ถังเล็กซอยมาแล้วก็ยก5รอบไปดิไม่เชิงมันไม่ยกสิเพราะว่ามันเรียกว่าไงมันซอยไงมันไม่ได้ฉีดแบบเต็มอ่ะถ้ามันเร็วแล้วมันจะไม่ยกว่าเนี่ยเราจะยกตัวมัน5เกียร์เลยเกียร์ละที มาแต่ง Fox Body ด้วยสภาพกระจกขวาแม่งหลุดออกมาจากขายึดแล้วนะแม่งลอยกลางอากาศ กระจกแตกเรียบร้อยฮะชนยับจริงๆอยากไปแข่งตอนกลางคืนนะ
แต่เดี๋ยวตอนคืนเอารถที่มันดีกว่านี้ไปขับดีกว่าเอาคันนี้ไปขับกับตำรวจไม่น่ารอดจริงๆไม่น่าจะดูได้อ่ะโอเคก็จบไปกับ Ford Mustang Fox Body ตัวปี90ซึ่ง Fox Body มันมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมของ Ford ก็เฉพาะโฉมนี้ขอเรียกว่า Fox Body เพราะมันถูกสร้างบน Fox Platform หน้าตามันไม่ได้เหมือนจิ้งจอกแต่อย่างใดเป็นยังไงว่ารถหน้าตาเหมือนจิ้งจอกไปก็จบไว้กับ Fox Body เพียงเท่านี้ฮะกับ Need for Speed Heat ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเอาอะไรมาเล่นเอาที่มันบอกว่าไปลุยตอนกลางคืนดีกว่าเอาคลิปหน้าตอนกลางคืนบ้างขับตอนเช้ามา2คลิปแล้วคนดูอาจจะไม่ถูกใจมันไม่มีตำรวจไล่ใช่ไหมคลิปหน้าเอาไอ้นี่มั้ย Volvo มั้ยโอ้โหรถโคตรกังโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปไอ้แต่งใน GTA อะไรล่ะใน Need for Speed Heat คลิปหน้านะครับผมเอ้ยเลี้ยวไม่ไปก็ขอบคุณเป็ดแล้วก็คิมที่มาช่วยเล่นกันในรอบนี้ด้วยนะฮะแหมมาช่วยหรือมาขัดขวางวะเนี่ยแม่งโดนคิมตบโดนเป็ดแดงโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับตอนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อน See you later โอ้โหขอสักทีนึงวะเส้นนี้ขอสัดสักทีนึงอุ๊ยอุ๊ยปาดเดี๋ยวอุ๊ยโอ้โหรถแม่งเดี๋ยวออกมาเลนซ้ายสุดโอ้โหรถสปอร์ตอย่างนี้เลยเหรอเราไปดูโอ้โหเขาอวดรถตู้ลอยสโลโมชั่นสโลโมชั่นอุ้ยเขาชนอะไรวะเนี่ยอุ้ยไหนปอร์เช่ตีปอร์เช่ไม่ได้กินปอร์เช่ไม่กินฟอร์ดบอดี้หรอกฟอร์ดบอดี้แรงกว่าเยอะเขาลงข้างทางไปแล้วเลี้ยวเหล็กข้างเลี้ยวโอ้โหเลยแหลมป้าดลงโอ้ยพอจอดลงคูเลย